ข้อมูลประเภทพอลีกอนรูปปิดในที่นี้เราสมมติสร้างเป็นโซนนะครับโซนทั้นโซนก็เป็นโซนโค้ดนะครับเป็นประเภทสตริงนะครับแอดเข้ามาโซนเนมก็คือเป็นรหัสของโซนนะครับโซนแอเรียนะครับก็เป็นเรียลนัมเบอร์สามารถรับค่าทฤษฎีได้ว่าหน่วยเป็นตารางเมตรนะฮะเป็นต้นสมมติเรามีแค่นี้นะครับกดโอเคก็ตั้งชื่อเป็นโซนขีดพระนครเอาละครบแล้วในสำหรับ CI ชุดนี้ที่เราจะฝึกปฏิบัติสร้างพอยต์ลายโพลีกอนนะครับสมมติเราจะซูมเข้าไปสร้างพื้นที่เล็กๆสักจุดหนึ่งไหนก็ได้นะครับให้เราลองนำเข้าดูสมมติในที่นี้ผมลองซูมเข้าไปใกล้ๆเขตบริเวณที่ใดที่หนึ่งนะครับที่ต้องการนำเข้าแล้วก็ใช้มือเลื่อนให้เรียบร้อยนะครับดูลองนำเข้าจุดที่เป็นที่ตั้งของอาคารวิธีการเราจะนำเข้าตัวไหนแล้วก็คลิกเลือกนำเข้าจุดนั้นแล้วก็เลือกคำสั่งเปลี่ยนสถานะของการแก้ไขของชั้นข้อมูลที่เลือกหรือกดเมาส์ขวาเปลี่ยนสถานะของการแก้ไขของชั้นข้อมูลที่เลือกที่คำสั่งนี้ก็ได้เมื่อเลือกปุ๊บคำสั่งก็จะมีปุ่มเมนูให้เลือกนะครับก็คือสามารถเลือกจุดได้และสามารถย้ายตำแหน่งจุดที่ติ๊กไปแล้วถ้าติ๊กผิดนะครับเพราะฉะนั้นเรานี้เราก็คือใช้ในการสร้างอ็อบเจกต์หรือสร้างวัตถุเพิ่มข้อมูลจุดลงไปเช่นเราคลิกลงไปบนอาคารนะครับข้อมูลก็จะขึ้นมาให้เรากรอกรหัสนะครับนะเช่นเดิมอาคารเราก็ระบุชื่อไปนะครับนะแต่ถ้าไม่ระบุเราโอเคออกไปนะครับฐานข้อมูลตารางที่ได้ขึ้นมาก็จะมีเพียงที่เราระบุอันเดียวซึ่งสามารถแก้ไขได้ในภายหลังนะครับเช่นรหัส101 name อาคาร A นะครับกี่ชั้น1ชั้นชนิดเป็นสมมุติเป็นรหัส100ความสูงเท่าไหร่3นะครับเป็นต้นหรือ6หรือ7นะครับเมตรนะครับเมื่อเสร็จปุ๊บก็กดปิดออกไปนะฮะถ้าเราเช็คดูรายละเอียดได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นรายละเอียดมาเพราะเราสามารถใส่จุดเพิ่มเติมได้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับทุกๆจุดนะครับแนกดโอเคคลิกเข้าไปในระหว่างที่ทำงานที่เราคลิกข้อมูลถ้าจุดเล็กไปเราสามารถดับเบิลคลิกเปลี่ยนสัญลักษณ์ได้นะครับที่คุณสมบัติโดยดันดับเบิลคลิกไปที่ชื่อแล้วก็ขึ้นแถบทั่วไปเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนสัญลักษณ์ได้เลยว่าจุดนี้เรานำเข้าแล้วนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับสมมติสัก5นะครับพอยต์สัญลักษณ์ก็จะขึ้นมาดังภาพถ้าจุดไหนที่ต้องการเลื่อนสมมุติกรณีที่เราเลื่อนคลิกปิดนะครับให้เราใช้พอยเตอร์นะครับไปเลือกใช้พอยเตอร์ไปเลือกนะครับอันนี้ขอไปขอเซฟก่อนนะครับถ้าเราต้องการสตาร์ทสต็อปนะครับที่คำสั่งเดิมนะครับที่เปลี่ยนสถานะสตาร์ทสต็อปนะครับถ้าสตาร์ทจะต้องขึ้นจุดขึ้นมาเราต้องการเลื่อนจุดไหนนะครับนะเราอาจจะใช้เมาส์ไปเลือกที่จุดนั้นนะครับแล้วก็เลื่อนหรือใช้คำสั่ง move object นะครับ move ไปที่ไหนไปที่ไหนอย่างไรนะสามารถเลื่อนอาคารต่างๆได้โดยที่รหัสยังคงเดิมอยู่นะครับขณะที่เรา move ไปมันจะเก็บค่า coordinate นะค่า coordinate คล้ายๆตรงนี้นะครับที่เราเห็นจะเก็บไว้หมดเลยในฐานตารางโดยที่เราไม่รู้ไม่ทราบเพราะมันเป็นคำสั่งที่เป็น index นะครับในการ return หรือเรียกค่าคืนมาถ้าเราต้องการลบจุดนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะใช้คำสั่งลบส่วนที่เลือกหรือตัดข้อมูลหรือคัดลอกข้อมูลนะเอาไปไว้อีกที่หนึ่งถ้าเป็นอาคารกลุ่มเดียวกันนะครับสมมติเราสร้างเสร็จแล้วเราก็ stop ก็คลิกที่คำสั่งตัวนี้อันเดิมนะครับเปลี่ยนสถานะเนี่ยนะครับมันก็จะถามว่าจะ save ไหมให้เราตอบ saveเพื่อบันทึกไว้หรือ discard เพื่อยกเลิกนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ในรายละเอียดเนี่ยอันไหนที่ใส่รายละเอียดครบมันก็จะขึ้นอันไหนที่รายละเอียดไม่ครบก็จะขึ้นเป็น null value ก่อนเห็นไหมครับเราเห็นว่า coordinate มาด้วยอาคารนี้เราใส่ไปแล้วนะครับ
การนี้นะครับอาคาร A นะครับเห็นไหมครับอาคาร A ก็ถูกใส่พิกัดไปแล้วอาคารนี้ยังไม่ได้ใส่นะกลับมาใส่ภายหลังได้นะลองนำเข้าข้อมูลดูแล้วกันนะครับข้อมูลต่อมาคือข้อมูลประเภทถนนเนื่องจากถนนตอนนี้สีไม่ชัดเจนเราสามารถเปลี่ยนสัญลักษณ์โดยดับเบิลคลิกเข้าไปที่สัญลักษณ์ถนนปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์นะครับโดยตอนนี้ใช้สีเดียวไปก่อนนะครับแล้วก็เลือกรูปแบบสีว่าเป็น solid line หรือเป็นลักษณะอื่นนะครับในที่นี้เราใช้ solid line แล้วก็สีนะครับขนาดของเส้นสมมติตอนนี้เขา 0.4 เราจะใช้ 0.5 แล้วกดโอเคนะครับตอนนี้เส้นก็จะปรากฏเป็นเส้นสีแดงแล้วก็ทำการ start editing เมื่อเลือกที่บนคำสั่ง rd พระนครบนชั้นข้อมูลนี้แล้วก็กดเครื่องหมายเปลี่ยนสถานะข้อมูลเส้นก็จะมีการเพิ่มคำสั่งเส้นและรายละเอียดอื่นๆเช่นอันนี้ตัดเส้นนะครับย้ายเส้นย้ายโนดนะหรือจุดหักและเพิ่มจุดหักเพื่อทำการย้ายหรือลบจุดหักนะครับเราลองมาเพิ่มเส้นก่อนนะครับในระหว่างที่เรานำเข้าข้อมูลนะเราสามารถเลื่อนสครอว์บาร์เพื่อซูมอินซูมเอาได้ลูกกลิ้งนะครับบนเมาส์เราจากนั้นเราก็ทำการนำเข้านะครับนำเข้าเราอาจจะใช้คำสั่งในการเลื่อนแผนที่นะครับเพื่อความสะดวกนะฮะเราก็เลื่อนแล้วก็ทำการนำเข้านะRDพระนครเอาใหม่นะครับนะเลื่อนดิจิทัลนะครับสมมติผมดิจิทัลถนนนะครับในกรณีที่เราดิจิทัลลักษณะนี้นะครับวิธีการก็คือเราคลิกซ้ายไปเรื่อยๆเมื่อเราต้องการหยุดกดเมาส์ขวามันก็จะทำการหยุดให้เรากรอกรายละเอียดนะครับเราลองเลื่อนดูสังเกตโนดจะขึ้นเป็นเหมือนเส้นตัดนะครับปัญหาของการดิจิทัลก็คือคำสั่งจะไม่สแนปกันถ้าเราไม่ได้เซตคำสั่งไว้ตัวอย่างเช่นผมดิจิทัลต่อนะครับแล้วก็กดเมาส์ขวาหยุดนะครับเราจะสังเกตว่าจุด2จุดบริเวณโหนดนี้อาจจะเส้นไม่ต่อกันถ้าเส้นไม่ต่อกันนะครับเราต้องทำการเซตค่าโดยการกำหนดทางเลือกนะครับกำหนดค่าทางเลือกของการดิจิทัลโดยที่คำสั่งกำหนดค่าเมื่อกี้นะครับทางเลือกจะเห็นว่าในคำสั่งเงื่อนไข Quantum JS เนี่ยจะมีคำสั่งในการกำหนดค่าดิจิทัลเสร็จไหมครับเราสามารถกำหนดได้ว่าค่าที่เราต้องการ snap เนี่ยกำหนดค่า tolerance นะครับนะว่า snap tolerance เนี่ยเป็นระยะเท่าไหร่นะครับถ้าเรากำหนดระยะน้อยๆ นะค่าก็จะไม่เหมาะนักนะเราควรจะกำหนดค่าเยอะๆแต่เยอะเกินไปก็ไม่ดีเพราะมันจะ snap เข้ากันหมดในที่นี้เราสมมติกำหนดค่าเป็น100นะครับบางท่านใช้แค่5มันก็จะน้อยไป 5.00 นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เราใช้100หมายถึง100 point นะครับเวลาจะเข้าไปนะครับลักษณะของจุด vertex เนี่ยจะโชว์เป็น cross หรือเป็น semi transparent นะครับแล้วก็ใช้เป็น cross นะถ้าระยะเส้นที่เราจะดิจิทัลเนี่ยไม่ต่อกันดูนะครับถ้าอยู่ในระยะมันจะดูดเข้าไปเลยเห็นไหมครับถ้าไม่อยู่ในระยะนะครับเนี่ยก็จะไม่ดูดเห็นไหมครับไม่ดูดเพราะเกินระยะ101แต่ถ้าตรงเนี้ยอยู่ในระยะ100เห็นไหมครับแค่เราเลื่อนเมาส์ไปปุ๊บนะอยู่ในระยะปุ๊บเห็นไหมมันดูดเลยจากภาพ CI นี่เห็นไหมปุ๊บเข้าไปอีกฝั่งนึงเลยแล้วก็กดเมาส์ซ้ายนะเป็นการโอเคในกรณีที่เราต้องการลบหรือตัดเส้นนะถ้าลบเส้นหรือตัดเส้นนะครับให้เราเลือกโดยใช้พอยเตอร์ไปเลือกคำสั่ง select ข้อมูลก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเส้นที่เราไม่ต้องการออกแล้วก็กดเมาส์ขวาก็ได้นะครับหรือกด delete บนคีย์บอร์ดหรือใช้คำสั่ง delete นะครับเส้นก็คือคำสั่งนี้นะครับลบส่วนที่เลือกเส้นก็จะหายไปนะครับในกรณีนี้สมมติเส้นนี้เราก็จะต้องการลบด้วยแล้วก็เลือกเส้นแล้วก็ใช้คำสั่ง delete น
นะง่ายๆค่อยๆศึกษานะครับในกรณีที่เซตแล้วนะครับเราต้องการเพิ่มค่า vertex ตรงนี้นะครับตอนนี้โนดไม่เกิดขึ้นเราต้องการเพิ่มค่า vertex ก็คือเราจะทำการเพิ่มจุดหักก็คือใช้รูปดาวตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกลงไปบนเส้นพอคลิกนะฮะมันก็จะเพิ่มเส้นเกิดขึ้นนะครับบนเส้นตรงที่เราเลือกไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็ลองเลือกวัตถุนะฮะใหม่และทำการย้ายโนดนะครับย้ายจุดหักที่เราต้องการนะครับโดยการกดเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วทำการย้ายนะครับเห็นไหมครับมันจะเคลื่อนตามระยะที่เราต้องการแต่ตรงนี้เนื่องจากติดค่าทอลเลแรนซ์ประมาณ100เราก็ต้องไปเซตใหม่กำหนดค่าทางเลือกให้ต่ำลงที่ Digitized Tolerance อาจจะเป็นแค่20 point